ต่อไปก็จะเป็นการประเมินอีกมิตินึงนะครับซึ่งจะเป็นการประเมินในบริบทการใช้ในสภาพบริบทจริงนะครับในการใช้บริบทจริงตัวนี้เป็นอย่างไรนะครับก็จะเป็นการนำไปทดลองเพื่อที่จะศึกษาว่าบริบทที่เหมาะสมในการใช้นะครับให้มัลติมีเดียของเรามีประสิทธิภาพในสภาพจริงอย่างเช่นจำนวนสมาชิกที่เข้าไปเรียนนะครับกี่คนที่จะส่งเสริมให้มัลติมีเดียของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับรวมทั้งเพื่อนำข้อคิดเห็นต่างๆของผู้เรียนเนี่ยมาแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆเพื่อใช้ในการปรับปรุงงานมัลติมีเดียของเราให้ดีขึ้นนะครับศึกษาบริบทที่เหมาะสมในการใช้เนี่ยเพื่อที่จะนำข้อคิดเห็นของผู้เรียนนะครับหลังจากที่ผู้เรียนเรียนเสร็จแล้วแล้วก็มีการดูความคิดเห็นว่ามัลติมีเดียของเรานะครับควรจะมีการปรับปรุงตรงไหนบ้างนะครับอาจที่จะทำให้ผู้อาจจะทำให้ผู้เรียนนะครับได้ตอบแบบสอบถามหรือว่ามีการสัมภาษณ์นะครับเกี่ยวกับมัลติมีเดียของเราเพื่อจะนำข้อคิดเห็นของต่างๆเนี่ยมาที่จะปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นก่อนที่จะเอาไปใช้ในสภาพจริงซึ่งประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดียนะครับก็จะเห็นว่าขึ้นอยู่กับบริบทของผู้ใช้เองนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามัลติมีเดียของเราตรงนี้เนี่ยจะบริบทแบบไหนที่จะเหมาะสมนะครับอาจจะเป็น2คนเหมาะสมไหมนะครับ3คนเหมาะสมหรือเปล่า4คนหรือว่า5คนนะครับซึ่งในการเรียนรู้นะครับมันก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะให้ผู้เรียนนะครับได้มีการจับกลุ่มแล้วก็มีการศึกษาว่าบริบทแบบไหนที่จะเหมาะสมกับงานของเรามากที่สุดนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นอีกมิตินึงในการประเมินนะครับนะครับก็ยังมีการใช้ประสิทธิภาพมีการหาประสิทธิภาพในสภาพจริงนะครับอย่างจำนวนสมาชิกในกลุ่มมีการหรือไม่ก็อาจจะเป็นมีการทบทวนเอกสารนะครับที่เกี่ยวข้องว่าในการจัดกลุ่มเนี่ยกี่คนถึงจะเหมาะสมนะครับซึ่งส่วนใหญ่ในงานวิจัยที่ผ่านมานะครับก็ประมาณ3คนที่เหมาะสมในการที่จะเรียนรู้ผ่านสื่อมัลติมีเดียตรงนี้นะครับโดยที่เวลาเราเข้าไปเรียนรู้แล้วนะครับให้เด็กเข้าไปจัดการเรียนรู้แล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ทำการสัมภาษณ์ผู้เรียนว่าเป็นอย่างไรเกี่ยวกับนวัตกรรมหรือสื่อของเรานะครับถ้าผู้เรียนเหมาะสมเขาก็จะมีเอฟเฟกต์ที่ค่อนข้างดีนะครับมีสิ่งค่อนข้างดีถ้าเกิดว่าคนเยอะเกินไปอาจจะทำให้การมองหรือว่าการใช้คอมพิวเตอร์หรืออะไรต่างๆพวกนี้อาจจะมีปัญหาเพิ่มมาขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับบริบทของผู้เรียนเองนะครับซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของสื่อของเราที่จะเอาไปใช้จริงนะครับซึ่งต่อไปเราจะเอาไปใช้ในงานเอาไปใช้จริงว่างานของเราเนี่ยควรที่จะมีการจัดกลุ่มผู้เรียนเท่าไหร่ปริมาณเท่าไหร่ที่จะเหมาะสมกับการเรียนรู้เพื่อจะให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนมากที่สุดครับ